อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริ่งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Keto by หนิงนันทนานะคะวันนี้หนิงก็จะชวนทำเมนูบะหมี่หมูแดงนะคะหมูแดงอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆมีความหอมนะคะแล้วก็เข้ากับบะหมี่มากๆเลยค่ะบะหมี่นะคะเราก็จะใช้เส้นบะหมี่โอ๊ตแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำเขาทิ้งค่ะแล้วก็ไปล้างน้ำ 3-4 รอบนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นบะหมี่โอ๊ตของเรานะคะลงไปได้เลยค่ะต้มเขาประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ตักเขาขึ้นมานะคะให้เสด็จน้ำค่ะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะคลุกเส้นหมี่โอ๊ตของเรานะคะก็จะมีความหอมค่ะมาต้มผักกันนะคะก็จะใช้ผักกวางตุ้งนะคะล้างทำความสะอาดหั่นท่อนนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะเติมเกลือนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปประมาณช้อนหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะลวกผักนะคะชอบผักเยอะใส่เยอะได้เลยนะคะผักนี่คือใส่ตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะใส่เกลือเราจะช่วยให้สีผักเขาสดอยู่นะคะไม่ซีดนะคะสีก็ยังเขียวสวยค่ะพอผักสุกแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะตักผักขึ้นมานะคะสำหรับถั่วป่นนะคะเราก็จะใช้เมล็ดแอลมอนด์อบนะคะนำมาตำนะคะให้หยาบๆค่ะหลังจากที่เราตำหยาบได้แบบนี้นะคะเราก็จะตักใส่ชามกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมูแดงนะคะที่เราได้มาจากตอนที่เราย่างนะคะแล้วก็น้ำซอสที่เหลือค่ะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะ30วินาทีถึง1นาทีนะคะเราก็มาคนให้เข้ากันค่ะก็จะได้น้ำซอสข้นๆแบบนี้นะคะเครื่องเคียงบะหมี่หมูแดงนะคะบะหมี่หมูแดงต้มยำค่ะมาจัดจานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่โอ๊ตนะคะที่เราคลุกน้ำมันกระเทียมเอาไว้ค่ะวางผักนะคะลงไปได้เลยค่ะตามด้วยหมูแดงนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะก็วางไข่นะคะลงไปเลยค่ะโรยด้วยต้นหอมค่ะมะนาวถั่วป่นนะคะเราก็จะใช้แอลมอนด์นะคะที่เราตำค่ะใส่พริกป่นนะคะเอาน้ำหมูแดงนะคะมาราดหมูแดงของเราค่ะ